ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันก่อนค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่จังหวัดยะลานะคะมีเหตุที่คนร้ายเนี่ยลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าให้ได้รับความเสียหายแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบมีการกดระเบิดซ้ำทำให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นค่ะซึ่งทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าประณามคนร้ายที่ก่อเหตุระเบิดครั้งนี้นะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นโดยสั่งการให้ต้นสังกัดให้ความช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการอย่างเต็มที่ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตและบาดเจ็บโดยได้กำชับไปยังฝ่ายความมั่นคงและทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องให้ลงพื้นที่หาข่าวรวบรวมพยานหลักฐานและปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อติดตามคนร้ายมาลงโทษได้โดยเร็วพร้อมทั้งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่สั่งการให้ต้นสังกัดช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บตามระเบียบของทางราชการทางด้านของพันเอกปราโมทพรมอินโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนะคะในจังหวัดยะลาเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าวานนี้ค่ะคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้ลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าริมถนนบ้านลาเตาะบ้านย่อยบ้านลาแลหมู่ที่5ตำบลกาบังอำเภอกาบังจังหวัดยะลาแรงระเบิดทำให้เสาไฟฟ้าได้รับความเสียหาย1ต้นนะคะต่อมาชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่47ส่วนที่กำลังกับชุด EOD หน่วยเฉพาะกิจอโนไทยและตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเข้าไปในพื้นที่ค่ะแต่ระหว่างที่เดินทางเนี่ยก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ10กิโลเมตรบริเวณริมถนนสาย4070คนร้ายจุดชนวนระเบิดขึ้นอีก1ครั้งทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บและในขณะที่เคลียร์พื้นที่ก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นอีก1ครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต2นายคือ10ตรีธเนศพุทโธทหารพลานที่47อายุ29ปีและดาบตำรวจอนิรุธจันทวงศ์และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น27คนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าประณามผู้ที่ก่อเหตุดังกล่าวโดยหลังจากนี้จะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยไม่ใช้ความรุนแรงขอให้ประชาชนที่เห็นเบาะแสช่วยแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ทางด้านของพลตำรวจเอกศิวรารังสิพามนากุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ได้สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มมาตรการเข้มข้นเฝ้าระวังตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยงพร้อมสั่งให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพื้นที่เกิดเหตุเพื่อที่จะหาเส้นทางหลบหนีและติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้สันนิษฐานว่ากลุ่มคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มเดิมๆที่เคยเกิดเหตุก่อเหตุในพื้นที่มาแล้วหลายครั้ง